ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Star Infinity Cosmetic Drink เครื่องสำอางดื่มได้มีคอลลาเจน Q10 และมักกิเบอร์รี่สนับสนุนโดย Nivea Make Up Clear Micellar Water อย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยมีประโยชน์ต่อผิวพรรณของเราช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังส่งผลนะคะทำให้ผิวดูเรียบเนียนสวยกระชับขึ้นแต่เรานะคะจะต้องทานคอลลาเจนอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าคอลลาเจนเนี่ยก็คือโปรตีนชนิดนึงค่ะที่ร่างกายของเราสามารถสร้างได้เองอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเราอายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะคอลลาเจนในร่างกายของเราก็จะสร้างได้น้อยลงปีละประมาณ 1% ซึ่งจะทำให้ร่างกายของเราหรือผิวหน้าเนี่ยนะคะเกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นค่ะเราจึงต้องมีการทานอาหารที่มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบเข้าไปเพื่อทดแทนในส่วนที่ร่างกายของเราสร้างได้น้อยลงนั่นเองค่ะแล้วอาหารชนิดใดบ้างที่มีคอลลาเจนเราสามารถพบคอลลาเจนนะคะอยู่ในอาหารหลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในปลาทะเลน้ำลึกนะคะอยู่ในเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆนะคะอยู่ในพวกถั่วชนิดต่างๆรวมไปถึงผักใบเขียวหรือว่าจะเป็นผักและผลไม้ที่มีสีแดงนั่นเองนะคะแต่ว่าใน1วันในหลายๆคนนะคะอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเราจะรับประทานอาหารเนี่ยได้ตรงต่อความต้องการใน1วันของเราหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าสมัยนี้ค่ะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีคอลลาเจนเนี่ยเป็นส่วนเสริมเนี่ยวางขายกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งวิธีการเลือกซื้อคอลลาเจนเหล่านี้นะคะง่ายเลยค่ะต้องดูแหล่งที่มาของมันนะคะก็คือจะต้องซื้อจากสถานที่ที่เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ส่วนของฉลากคุณผู้ชมจะต้องพลิกดูนะคะว่าฉลากนั้นเนี่ยได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลหรือเปล่านะคะหรือได้ง่ายๆว่ามีอย.หรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะรับประทานคอลลาเจนอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดคอลลาเจนนี่นะคะจะดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราทานน้ำในปริมาณมากๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดสมมติเราทานอาหารที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีนะคะคอลลาเจนนี่นะคะก็จะถูกดูดไปใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะปัจจัยภายในนะคะอย่างคอลลาเจนที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียกว่าอาจจะสูญเสียความชุ่มชื้นไปเนี่ยนะคะรวมไปถึงปัจจัยภายนอก อย่างพวกแสงแดดโดนนั้นก็อาจจะทำให้ผิวของเราแห้งแล้วก็มีริ้วรอยก็ได้ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกครั้งเวลาออกจากบ้านก็อย่าลืมที่จะทาครีมกันแดดใส่หมวกนะคะหรือว่าติดร่มไปสักหน่อยก็ดีค่ะเรียกว่าเป็นการปกป้องผิวจากแสงแดดนั่นเองเนาะใช่แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมทางบ้านอย่าลืมนะคะรับประทานอาหารที่มีคอลลาเจนด้วยอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะถั่วรวมไปถึงพวกปลาทะเลน้ำลึกด้วยก็จะดีนะคะสนับสนุนโดย Star Infinity Cosmetic Drink เครื่องสำอางดื่มได้มีคอลลาเจน Q10 และมักกิเบอร์รี่สนับสนุนโดย Nivea Make Up Clear Micellar Water ช่วง Calorie Counterอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าผักนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากมายแต่จะให้เราทานสลัดผักทุกวันเนี่ยก็คงจะเบื่อแย่เลยใช่ไหมล่ะคะและช่วง Calories Counter วันนี้นะคะเลยมีเมนูแซ่บๆมาแนะนำกันโดยเรานะคะจะเปลี่ยนผักสลัดธรรมดาให้มีความแซ่บไม่จำเจค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามสองสาวโสภาแป้งกับโดนัทไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้าน Dish Coffee นะคะอยู่กับเจ้าของร้านพี่แตงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โหร้านน่ารักมาจะเห็นว่าเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นบรรยากาศเป็นสีโทนแล้วก็เขียวขาวนั่นเองต้นไม้เยอะมากมีต้นไม้อยู่ในร้านเลยด้วยคือยกต้นไม้เป็นต้นๆเนี่ยมาปลูกในร้านอย่างที่เห็นข้างหลังเราเลยแล้วก็ชื่อร้านเนี่ย Discovery เนี่ยจริงๆเอาสะกดคำว่า Dis คือที่แปลว่าจานใช่ไหมคะไม่ใช่ Discovery ที่แปลว่าผู้ค้นพบทำไมถึงใช้ชื่อร้านนี้อะคะจริงๆมีนิ่งเดียวกันนะก็คือเกิดจากการที่เราค้นพบที่ตรงนี้แหละค่ะอาหารแต่ว่าจะทำไงให้มันมีกิมมิคของร้านว่าแบบเราเติม H ไปสักตัวนึงไว้ที่มันเป็นคำว่าจานเพราะเราขายอาหารก็คือเราค้นพบร้านอาหารอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านมีเรื่องมีราวขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้คลับโสภานะคะมาหาพี่แตงที่ร้านเลยมีเมนูอะไรจะแนะนำให้สาวๆคลับโสภาคะวันนี้แนะนำเมนูยำวอเตอร์เครสค่ะเป็นสไปซี่สลัดใช่ก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่สาวๆชอบอยู่แล้วเนาะเมนูยำใหญ่คือยำๆเนี่ยกินได้ทุกวันเลยแหละนะเป็นไหมคะพี่แตงวันนี้แบบว่าต้องกินอะไรเปรี้ยวๆแซ่บๆทุกวันใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูโปรดของพี่แตงอยู่แล้วด้วยป่ะคะใช่จริงๆเมนูเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์นะเพราะว่าวอเตอร์เครสเนี้ยบางคนอ่ะก็ยังไม่ค่อยรู้จักแล้วจริงๆเขาเอามาใส่สลัดส่วนใหญ่ท่านก็รู้สึกว่าอุ๊ยปกติอ่ะแอบชอบยำผักบุ้งกรอบแล้วก็เพื่อนจะมีผักอะไรที่มันน่ารักแล้วมันสามารถเอามาอะแดปต์แทนได้ไหมโดยที่น้ำยำเราอ่ะเป็นแบบไลท์ๆสำหรับผู้หญิงค่ะก็คือไม่ใส่พริกเผาไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เอาประโยชน์ของบัตเตอร์เครสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราชินีของผักน้ำสำหรับคนรักสุขภาพเลยนะบัตเตอร์เครสใช่เพราะว่าไม่มีใช่เพราะว่าบัตเตอร์เครสไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็มีวิตามิน A กับ K สูงมากก็เลยแบบอันนี้แหละโอเคเลยตอบโจทย์เลยสำหรับเมนูนี้แต่เห็นบอกว่าที่ร้านเนี่ยก็ปลูกวอเตอร์เครสเองด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเนี่ยคะเพื่อแสดงความเป็นออร์แกนิกจริงเห็นว่าบางทีคนเยอะเนี่ยไม่ทันเนี่ยพี่แตนต้องไปหลังร้านนะรีบไปเด็ดมาเลยแล้วรีบล้างมาเสิร์ฟให้คนเลยจริงใช่ไหมคะจริงค่ะเคยทำมาแล้วสดๆร้อนๆเลยโอ้โหสดจากต้นเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันบ้างดีกว่านะคะมีวอเตอร์เครสแล้วมีอะไรอีกบ้างคะพี่แตงจ๋าโอเคค่ะในส่วนของวอเตอร์เครสนะคะเวลาเราจะทอดก็จะมีแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบแค่นั้นเด็ดๆจะอยู่ที่น้ำยำค่ะก็จะมีมะนาวสดค่ะน้ำตาลหอมแดงซอยพริกขี้หนูค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็จะใส่หมูสับกับกุ้งไปด้วยก็คือเป็นเครื่องปรุงของยำเลยใช่ค่ะเป็นน้ำยำเลยเห็นบอกว่าที่ร้านนี่คือจะไม่ใส่พวกแบบวัตถุกันเสียผงชูรสอะไรเงี้ยจะไม่มีเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่แล้วก็เกลือที่บอกแต่ไม่ใช้ที่เขาเสริมไอโอดีนค่ะก็คือเอาแบบเพื่อสุขภาพจริงๆอ่ะเป็นเกลือบริสุทธิ์เลยใช่ค่ะเกลือทะเลเลยว่าใส่ใจทุกๆวัตถุดิบว่าอย่างนั้นนะคะนี่นอกจากว่าจะเพิ่มประโยชน์แล้วนะคะหอมแดงเนี่ยบอกว่าประโยชน์เยอะมากนะใครที่ชอบป่วยเป็นหวัดเนี่ยกินหอมแดงบ่อยๆจะช่วยรักษาบรรเทาอาการไข้หวัดได้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะในส่วนของพริกเนี่ยนะคะก็ยังมีสารนะคะแคปไซซินนะคะซึ่งช่วยป้องกันตับนะในการสร้างคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีรวมไปถึงนะคะส่งเสริมการสร้างคอเลสเตอรอลที่ดีนะคะและที่สำคัญนะคะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญให้แบบดีขึ้นด้วยใช่แล้วก็ทานพริกรู้สึกว่าเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นเนาะเวลากินอะไรเผ็ดๆแล้วมันแบบว่าใส่พริกนิดนึงก็กินได้เยอะขึ้นใช่ถูกต้องเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่แตงค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำดีกว่าขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราต้องทำอะไรก่อนคะเรามาตั้งน้ำมันไว้ก่อนค่ะเปิดเตาก่อนเลยไปโอเคค่ะอันนี้เราก็จะทำในส่วนของตัวชุบแป้งทอดก่อนใช่ใช่ไหมคะตอนนี้เริ่มอุ่นๆแล้วค่ะพี่แตงจ๋าโอเคค่ะนี่เลยนะคะน้ำมันลงไปนะคะคือการทอดกรอบเนี่ยต้องใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะเพราะเวลาทอดเนี่ยมันจะได้ฟูขึ้นมาแล้วก็มีความกรอบนะพี่แตงเนาะใช่แล้วอันนี้ในส่วนของตัวแป้งทอดกรอบค่ะค่ะจุ่มลงไปหรือว่าจุ่มลงไปแล้วจุ่มดีกว่าค่ะเป็นช่อๆเวลาทอดมันจะสวยกว่าอ๋อใช้เป็นวิธีการจุ่มดีกว่าใช่ค่ะนี่เราลองเทสดูก่อนไหมคะพี่แตงโอเคนิ้วนะนิ้วจุ่มเลยค่ะอุ้ยสักหยดนึงน่าจะได้นะคะพี่แตงโอเคค่ะแล้วก็คนแป้งทอดกรอบค่ะใส่ชุบแต่ว่าก่อนที่เราจะลงน้ำมันนะคะเราต้องเสด็จนิดนึงนะเพื่อไม่ให้แป้งเขาเยอะเกินไม่งั้นเดี๋ยวทานไปทานมานี่หาวอเตอร์เครสไม่เจอนะคะเจอแต่แป้งใส่ทอดกรอบนี่ค่ะรายการนี่เหมือนดอกไม้เลยเนาะเหมือนแบบดอกไม้ชุบแป้งทอดถ้าเราไม่สะบัดเนี่ยมันจะเป็นแพมจะไม่น่าทานนะคะเป็นช่อๆจะน่ารักค่ะอ
อเตอร์เกสเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าออกมาน่ารักจุ๋มจิ๋มมากเลยนะพี่แป้งใช่แบบกระจุกกระจิกอะไรอย่างงี้นี่แล้วก็พักเอาไว้ให้มันเสด็จน้ำมันสักแป๊บนึงก่อนใช่ไหมคะขั้นตอนการทำน้ำยำของเราค่ะพี่แตงขาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าโอเคค่ะสูตรที่นี่จะเน้นความแซ่บหรือว่าเน้นความเปรี้ยวหรือยังไงคะเน้นความแซ่บเน้นความแซ่บแซ่บเหมือนเจ้าของเห็นบอกว่าต้องใช้มะนาวสดไม่งั้นมันจะไม่มีความหอมใช่ไหมคะพี่แตงเนาะก็ทานการตวงแล้วเรียบร้อยด้วยใช่ค่ะใส่ลงไปเลยเทมนาลงไปแล้วแบบกลืนน้ำลายเลยโดนัทกรึกเลยอ่ะความเปรี้ยวขึ้นมาโอเคน้ำตาลมะนาวแล้วเรียบร้อยคนให้เข้ากันนิดนึงก่อนหอมเลยอ่ะพี่แป้งหอมมะนาวใช่ไหมใช่คือด้วยความที่มันเป็นมะนาวสดนี่นะคะบอกเลยว่ากลิ่นของมะนาวเนี่ยมันแบบหอมติดจมูกขึ้นมาเลยโอเคค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะพริกค่ะพริกอาจจะไม่ต้องหมดนะเดี๋ยวจะแซ่บเกินไปถ้าเกิดว่าใครอยากให้เผ็ดหนักๆเนี่ยก็หมดเลยเนาะใช่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ค่ะจริงๆถ้าเกิดสมมติเราจะใส่เนื้อสัตว์อย่างเพิ่มลงไปอีกอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะได้เลยนอกเหนือจากกุ้งหรือว่าหมูใช่ค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จในส่วนของขั้นตอนน้ำยำนั่นเองใช่ค่ะแอบถามเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมติไม่ใช่เป็นผักวอเตอร์เกสอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ผักอื่นๆแทนได้ไหมคะได้ค่ะได้แต่อันนี้แนะนำเพราะว่าสำหรับสาวรักสุขภาพนะวอเตอร์เกสประโยชน์เยอะจริงๆใช่เป็นราชินีเลยค่ะนี้เราก็จะแต่งด้วยใบวอเตอร์เครสเล็กน้อยลงไปในนี้เพื่อให้รู้ที่มาที่ไปวอเตอร์เครสหรือผักสลัดน้ำเนี่ยนะคะเป็นผักกินใบที่นิยมนำมาทานเป็นสลัดค่ะเต็มไปด้วยประโยชน์ช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระชะลอความแก่และนอกจากนี้นะคะยังสามารถช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและยังช่วยลดการทำลายของเซลล์เม็ดเลือดขาวผักใบเล็กๆแค่นี้นะคะแต่ประโยชน์เนี่ยไม่เล็กเลยใช่ไหมล่ะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะ water cress spicy สลัดนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนี่หน้าตาสวยงามแบบนี้นะคะเวลาที่จะทานก็ตักน้ำยำแล้วก็ราดทานได้เลยก็จะให้ความกรุบกรุบของ water cress นะคะแล้วก็ความแซ่บของน้ำยำที่ร้านนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะถ้าสาวๆอยากจะมาชิมแบบว่าออริจินอลเลยค่ะพี่แตงขาเดินทางมาที่ร้าน Discovery เนี่ยเดินทางมาได้ยังไงบ้างคะร้านจะตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ค่ะอยู่ในโครงการอยู่เย็นการ์เด้นฮะจะอยู่ใกล้ๆกับปลาอยู่เย็นอยู่ในนั้นเลยเข้ามาด้านในซ้ายมือค่ะแล้วทางร้านนี้นะคะมี Facebook เข้าไปจองก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะที่ Discovery Bangkok ค่ะก็ยังไงนะคะเข้าไปกดไลค์เพจด้วยเพราะก็จะมีเมนูอาหารนะคะอัปเดตอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่แตงมากเลยนะคะที่มาสอนเราสองคนทำเมนูสุขภาพในวันนี้นะคะรวมไปถึงสัปดาห์หน้านะคะเรายังขอฝากตัวอยู่กับที่ร้านพี่แตงอีกหนึ่งวันใช่ว่าฝังตัวเลยดีกว่าที่ร้านนี้เลยฝังตัวยาวๆเลยได้ไหมค่ะนี่ขอบคุณพี่แตงนะคะขอบคุณค่ะโอ้โดนัทน่าทานมากเลยอ่ะใช่แล้วนะคะสำหรับเมนูนี้ชื่ออะไรนะพี่แป้ง Water Cress Spicy Salad นี่ก็ได้ว่าพอทอดออกมาแล้วมันดูบูมิงน่ารักมากเลยเนาะใช่ใช่แล้วเนี่ยจับดูเห็นไหมคือมันมีความกรอบมากอย่างที่พี่แตงเขาบอกคือเคล็ดลับเนี่ยจะต้องสะบัดแป้งออกก่อนนะบางคนจุ่มไปแล้วแบบหมูแป้งเต็มเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่กรอบใช่โอเคถ้างั้นขอลองชิมเลยได้ไหมได้ๆขอชิมด้วยควงนึงใช้คำว่าควงเลยเหรอดูหิวนะ
สนับสนุนโดย Suntory Milk Collar Collagen Collagen จากสถาบันวิจัยคุณภาพจากบริษัท Suntory ประเทศญี่ปุ่นช่วง Boost Up Your Lifeสำหรับคลับโซภาในช่วงนี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมค่ะสาวๆอย่างเราเนี่ยนะคะการเวลาเปลี่ยนไปนะคะผิวพรรณรวมไปถึงสุขภาพเนี่ยก็เรียกว่าเสื่อมถอยไปตามกาลเวลานะคะแต่ว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เราเนี่ยดูสาวแล้วก็ดูสวยอยู่นะคะวันนี้เนี่ยจะมี2สาวนะคะซึ่งอายุเนี่ยเลข4แล้วก็เลข5จะมาเปิดเผยเคล็ดลับกันนะคะขอต้อนรับเลยค่ะพี่หงสุชาดาแล้วก็พี่ดีชนานานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็น2ดาราค่ะที่ทำงานเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยหน้าไม่เปลี่ยนกันเลยค่ะคุณพี่ค่ะก็เปลี่ยนน้อยค่ะเปลี่ยนน้อยค่ะนั่นสิคะอย่างนี้ต้องถามถึงเคล็ดลับนิดนึงนะคะว่าอย่างพี่ดี้เองค่ะพี่ดี้มีเคล็ดลับยังไงอะคะจริงๆก็ไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรนะคะเป็นเรื่องที่ธรรมดาเบสิกมากนะคะอย่างเช่นตัวเองนี่ก็จะถือหลักว่า1นะคะต้องมีความทันสมัยนะคะเรื่องการแต่งตัวเนี่ยเราต้องตามเทรนด์บ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่วิ่งเลยเทรนด์นะคะต้องดูเทรนด์แล้วก็วิ่งก็มาจัดให้เข้ากับตัวเรานะคะให้เข้ากับกาลเทศะด้วยนะคะข้อที่2ก็คือว่าอย่าอ้วนไปนะคะอย่าอ้วนนะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีน้ำหนักไม่สวิงนะคะไม่เกิน5กิโลนี่นะคะรูปร่างหน้าตาคุณจะเปลี่ยนน้อยมากจริงๆค่ะถ้าคุณอ้วนมากนะคะนอกจากคุณตัวอ้วนหน้าคุณก็จะอ้วนใช่มั้ยคะทีนี้พอคุณรีบลดเนี่ยมันก็จะเหี่ยวนะคะตัวก็เหี่ยวใช่มั้ยหน้าก็เหี่ยวเช่นกันเหนียงหนึ่งจะมาค่ะเพราะฉะนั้นพยายามสะดุ้งเลยค่ะพี่ดีพยายามอย่าให้น้ำหนักแกว่งเกิน5กิโลค่ะ5กิโลนะคะข้อที่3ก็คือมีความสุขกับชีวิตนะคะใช้ชีวิตอยากเที่ยวไหนเที่ยวอยากกินอะไรกินนะคะแต่ว่ากินในปริมาณที่เหมาะสมและก็เลือกที่จะรับประทานมีความสุขกับมันแล้วก็ชีวิตก็จะแบบใสไปเรื่อยๆค่ะค่ะพี่ดีพูดเมื่อกี้เลยอย่าใช้อารมณ์ดีคิดบวกนะคะเอาง่ายๆวันอาจจะเครียดเรื่องต่างๆมาก่อนนอนนะคะแทนที่เราจะไปเปิดIG Facebook ดูเรื่องต่างๆนานาที่มันน่ากลัวเราดูหมาดูแมวดูเด็กๆไปตาม IG พวกอย่างเงี้ยค่ะขำๆแล้วมันจะทำให้เรายิ้มได้ก่อนนอนจริงๆค่ะโอ้โหพี่ดีก็ดูแลตัวเองดีมากเลยแล้วพี่หงล่ะคะมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างคะพี่ขอแถมอีก2ข้อนะคะเน้นมากๆเรื่องการพักผ่อนหลายคนพักผ่อนน้อยสังเกตเลยนะคะผิวมันจะแห้งตาเหลืองแล้วมันก็โทรมแต่ถ้าเรานอนอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงเราจะรู้สึกสดชื่นและเฟรชตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและข้อสุดท้ายเนี่ยเรื่องการคิดบวกพยายามคิดบวกพูดง่ายๆว่าไม่ว่าเราเจอเรื่องเครียดแค่ไหนเรามองว่าทุกอย่างมีปัญหามันมีทางออกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดค่ะเครียดไปก็แก่เปล่าๆค่ะมาถามถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพก่อนดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงแค่มีแต่ข้อดีเดียวนะเป็นว่าแสดงว่าทั้ง2คนเนี่ยเชื่อว่านิดเนี่ยต้องมีปัญหาแน่ๆเลยเยอะค่ะเยอะเลยเหรอคะพูดง่ายๆว่าพอเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่เนี่ยที่เริ่มตอนอายุประมาณ 35 ที่เริ่มเห็นละรูขุมขนเริ่มกว้างปากเริ่มมาผิวมันเริ่มแห้งผมเริ่มร่วงสระผมทีหวีผมทีแล้วมันหลุดเป็นกำแล้วอย่างพอเลข4ปั๊บอันนี้ชัดเลยฮอร์โมนเพศหญิงมันลดลงคอลลาเจนมันลดลงแบบพรวดพราบมันสังเกตได้ยังไงอะคะตรงนี้ก็เริ่มจากที่บอกค่ะสระผมทีแล้วเห็นมันร่วงเป็นกำใช่เป็นเพราะฮอร์โมนเพศหญิงลดลงถูกต้องสังเกตเลยใช่แล้วเวลาครูเป็นเนี่ยพี่เป็นครูสอนโยคะสอนนักเรียนปั๊บแล้วมีเสียงกรอบแกรบนักเรียนถามว่าเสียงอะไรอะครูเสียงครูเองค่ะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะเลข4นี่มันชัดแล้วนะไอ้30กว่านี่ยังไม่เท่าไหร่แต่พอเลข4นี่มันชัดแล้วตั้งแต่เลข4เนี่ยพี่ก็เริ่มละหาอาหารเสริมเริ่มบำรุงตัวเองจริงๆเนี่ยคอลลาเจนมันมีอยู่ในอาหารอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกผักคะน้าอยู่ในแก้วมังกรผลไม้อยู่ในมะเขือเทศรวมถึงเนื้อสัตว์ต่างๆแต่จะต้องทานยังไงให้ได้วันละ 5,000 มิลลิกรัมคอลลาเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้มหมูกันเป็นตัวกินไก่กันเป็นตัวทานผักเป็นเข่งของแถมมันคือความอ้วนค่ะคือจริงๆไม่ค่อยรู้ตัวเองนะคะว่าวัยชรามาเยือนแล้วนะคะแล้วก็ผมก็ว่าเฮ้ยผมอ่ะไปกระดูกพี่ดี้มันก๊อบแก๊บใช่มั้ยคะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องผมร่วงพี่ดี้ก็เริ่มผมร่วงเหมือนกันนะคะผมก็เลยแนะนําบอกว่าพี่ดี้ควรจะต้องเสริมคอลลาเจนแล้วล่ะเพราะบางทีอาหารที่เรากินเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพราะว่าจริงๆพี่ดี้บอกอย่างที่บอกพี่ดี้เป็นคนรับประทานอาหารไม่เคยไดเอทใช่มั้ยคะจริงๆแล้วทั้งผักผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์อะไรต่างๆก็รับประทานเยอะมากนมก็รับประทานแต่ว่าผมบอกว่ามันยังไม่เพียงพอกับความต้องการเพราะว่าถ้าเกิดรับประทานจริงๆกับปริมาณคอลลาเจนที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเนี่ยมันต้องปริมาณเยอะมากซึ่งกินขนาดนั้นเราอาจจะเป็นพังแป้นไปเลยก็ได้ก็เรียกว่าทั้ง2คนมีปัญหาสุขภาพมาก็เลยถือว่าเลือกคอลลาเจนเนี่ยเป็นอีก1ทางเลือกในการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายค่ะคอลลาเจนดีๆคือกดไปแล้วมันคืนตัวยิ้มและตีนกาอาจจะขึ้นแต่
แต่พอคุณหุบยิ้มปุ๊บมันก็คืนตัวอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าไม่โบท็อกค่ะคอลลาเจนดีท่านนี้นะคะนี่ทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของสาวๆรุ่นใหม่เลยนะที่วัยแบบเลข4เลข5เนี่ยจะให้ฝากนิดนึงสำหรับการเลือกตัวเองของสาวๆยุคนี้อะค่ะพี่หงจ๋าต้องบอกก่อนว่าเราเลือกทานอาหารที่ผักสดผลไม้สดมีประโยชน์แล้วสำคัญมากต้องออกกำลังกายด้วยการที่เราออกกำลังกายก็เพื่อจะให้หัวใจเราสูบฉีดทำงานได้ดีขึ้นได้ขับของเสียผิวมันก็แจ่มใสคิดบวกทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันใช่ค่ะค่ะพี่ดีล่ะคะตัดความเครียดให้เร็วที่สุดนะคะทุกอย่างมีทางแก้นะคะเครียดไปก็แก่เปล่าอันนี้สำคัญมากในเรื่องของการคิดบวกนั่นเองก็ได้ว่าสำหรับวันนี้นะคะพี่ดีพี่หงเนี่ยก็มาบอกเทคนิคในการดูแลตัวเองซะเยอะเลยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมคิดบวกแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคสำคัญที่พี่ดีกับพี่หงเนี่ยเขาเน้นย้ำเลยถูกต้องนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะยังไงต้องขอบคุณพี่ดีกับพี่หงมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันแล้วก็รวมไปถึงบอกเคล็ดลับของตัวเองให้กับสาวทางบ้านสั่งด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพราะไม่มีใครจะเข้าใจผู้หญิงได้เท่ากับผู้หญิงด้วยกันพบกับเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนอยากรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานเพราะเราคือคลับโสภา